ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาทำไอ้นี่ค่ะจะมาทำไอ้กุหลาบโรสฮิปนี่นะคะพอดีเมื่อวานนี้กุหลาบโรสฮิปอ่ะจะเอามาทำเป็นแยมแล้วก็ทำเป็นสรูปคล้ายๆยาแก้ไอแก้หวัดอะไรพวกนี้แหละนะคะอันนี้คือกุหลาบโรสฮิปในที่เราไม่ได้ไปหาเองหรอกนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากอะต้องไปหาบนเขาบนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะตรงที่เราอยู่เราก็เลยสั่งจากคนที่ทำงานอยู่ที่นี่เขาเป็นคนอูกไรน่านะคะคนอูกไรน่าก็อยู่ใกล้ๆรัสเซียนะคะสั่งมา10กิโลค่ะยังมีอีกเยอะเลยตอนนี้ก็คือจะมาคือเมื่อคืนนี้พอกล่องของมาถึงก็เราก็ทำการแยกแล้วนะคะแยกแล้วว่าอันไหนที่มันแข็งๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาผ่าครึ่งแล้วก็แกะเอาเม็ดออกแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแกะเอาเม็ดออกให้สะอาดอันนี้ก็จะเอาไปทำเป็นสรูปคล้ายๆกับยาแก้ไอนะคะยาแก้ไอแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำไปแล้วเล่าไปว่าสรรพคุณของกุหลาบโรสฮิปนี่มันดียังไงอันนี้เรามีประสบการณ์กับตัวเองนะคะแล้วสำหรับคนที่ป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกนะคะชอบปวดกระดูกตามข้อตามอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะนะคะแล้วจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูกค่ะเพราะเราเกิดกับตัวเองจริงๆถึงขั้นที่ว่าจะต้องผ่าตัดหัวไหล่แล้วด้วยแล้วเรามาหายเพราะกุหลาบโรสฮิปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังมาดูกันอันนี้เราก็จะแยกให้ดูว่าอันนี้ที่แข็งๆที่เราเลือกออกมาเราก็จะเอามาผ่าเอาเมล็ดออกนะคะเพื่อเอามาทำสรูปเป็นยาแก้ไอและยาแก้ไข้หวัดอะไรพวกนี้แล้วพออันนิ่มๆที่เราคัดออกมานี่นะคะลูกที่มันนิ่มนี้นะเราก็จะเอามาตัดแค่หัวดำๆของมันอย่างเงี้ยเพราะมันมีขนนะคะกุหลาบโรสฮิปนี่มีขนเยอะนะคะเพื่อนๆเวลาทำต้องระวังค่ะเวลาทำต้องระวังหรือว่าใครที่เอาไปทำเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอาไปบดแล้วอะไรแล้วหรือเอาไปต้มแล้วนะเวลาก่อนดื่มก็ต้องกรองให้ดีนะคะเพราะกุหลาบโรสฮิปมีขนค่ะนะส่วนอันนี้วกมาที่อันที่นิ่มๆเราก็จะมาตัดแค่หัวดำๆอันนี้ออกนะคะอันเนี้ยเราก็จะเอามาทำเป็นแยมอันนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกุหลาบโรสฮิปที่มันนิ่มนะคะแล้วอันนี้ที่มันแข็งเราก็จะมานั่งแกะเมื่อวานนี้พอกล่องของมาถึงเพิ่งแกะไปได้นิดเดียวเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะคะที่ต้องนั่งแกะเอาเม็ดกุหลาบโรสฮิปแล้วก็ลูกเล็กๆเล็กๆเล็กๆเงี้ยเพื่อนๆดูนะแกะแล้วนะเนี่ยต้องเอามีดผ่าครึ่งเนี่ยแข็งนะคะแข็งค่ะแต่อันนี้คือเราจะมาทำเนี่ยในกุหลาบโรสฮิปนี่นะคะมันมีเมล็ดเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกบางคนบางพื้นที่ก็จะมีเยอะมากแต่ตรงอิตาลีที่เราอยู่นี่นะมันหายากเราถึงต้องสั่งซื้อมาจากทางอูกไรน่านะคะเนี่ยผ่าเสร็จนะต้องมาแทะเอาเม็ดออกแล้วแทะเอาเม็ดนี่แล้วก็มันแข็งอ่ะบางทีถ้าคนเล็บแข็งๆก็สามารถเอาเล็บควักออกมาได้เลยแต่เราใช้มีดบางทีใช้มีดอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ต้องระวังนะบางทีนะแท้น้ำมีดมันแฉลบไปอย่างเงี้ยโดนมือปีที่แล้วอะโดนมือเป็นแผลเวอะเลยต้องระวังค่ะทีนี้ก็จะมาเล่านะคะก็จะมาเล่าคลิปนี้ก็จะมานั่งทำไปแล้วเล่าไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้ดูว่าทำแยมกุหลาบโรสฮิปทำยังไงนะคะบางคนก็ทำคิดว่าแค่ใส่น้ำตาลอย่างเดียวก็ทำได้แล้วแต่จริงๆแล้วนะถ้าทำแยมกุหลาบโรสฮิปแล้ววิธีทำแยมถ้าจะให้สวย
จะต้องทำยังไงมีวิธีนะคะมีวิธีไม่ใช่กระทำแค่กับน้ำตาลอย่างเดียวมีวิธีแม้กระทั่งเวลาใส่ขวดแล้วอะไรแล้วต้องทำยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ก็จะมาเล่าถึงว่าทำไมเราถึงต้องสั่งซื้อกุหลาบโรสทิปมาทุกปีทำไมต้องเสียเงินซื้อมาทุกปีนะคะตอนนี้นะที่เราซื้อมานะเรากลับกลายเอาเมล็ดพันธุ์นะมันมาเพาะเองแต่มันก็เป็นอะไรที่ขึ้นยากมากเพื่อนๆนะใครบอกเพาะเมล็ดพันธุ์กุหลาบโรสทิปแล้วขึ้นง่ายเนี่ยเราไม่เชื่อเราเพาะไว้เยอะมากเพาะไว้เยอะมากๆได้แค่3ต้นค่ะได้แค่3ต้นแล้วทีนี้เราเมื่ออาทิตย์ก่อนเราไปเจอที่บ้านเพื่อนของสามีคนหนึ่งเขามีต้นกุหลาบโรสทิปเราก็เลยไปตัดเอากิ่งมาแล้วเอามาปักชำมานะคะเอามาปลูกไว้เองเพราะถ้าหากว่าใครมีที่เยอะๆก็ปลูกไว้นะคะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากมายหรือว่าถ้าหากว่าใครอยากรู้ประโยชน์ของกุหลาบโรสทิปนะคะเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะเสิร์ชเข้าไปดูใน Google ค่ะนะคะก่อนที่เราจะมาทำนี่นะเราก็ศึกษาเยอะมากนะศึกษาเยอะมากทำไมเริ่มแรกเราถึงมาทำเกี่ยวกับกุหลาบโรสทิปนี้ทำไมถึงมาทำเริ่มแรกเลยที่สั่งมานะคะ 2-3 ปีก่อนนู้นนะที่สั่งมามีได้รู้จักกับน้องเขาคนหนึ่งค่ะอยู่ที่ซิซิเลียของประเทศอิตาลีนี่นะคะน้องเขาเราคุยวิดีโอคอลกับเขาเขาก็ไม่ใช่คนสวยนะคะเขาก็ไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนขี้เลยแต่ว่าผิวหน้าน้องเขาดีมากหน้าเขาตึงมากผิวหน้าน้องเขาดีมากเราก็เลยถามน้องเขาว่าน้องใช้ครีมอะไรอ่ะเพราะปกติเราก็เป็นคนไม่เคยใช้ครีมทาหน้าอยู่แล้วล่ะถามว่าน้องใช้ครีมอะไรทำไมหน้ามันใสหน้ามันเด้งดีจังเขาบอกพี่หนูใช้ออยกุหลาบโรสทิปนวดหน้าอาทิตย์นึงหนูนวด2ครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะหนูจะนวดแค่ครั้งเดียวหนูใช้แค่ออยโรสทิปอย่างเดียวออยโรสทิปอย่างเดียวนวดหน้านะคะหน้าเขาดีมากเราก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะเราจริงๆเขาบอกว่าเขาสั่งในเน็ตนะแต่ทีนี้น้องเขาก็พูดมาอีกคำหนึ่งว่าพี่ถ้าพี่เข้าไปดูใน Google นะพี่ลองเข้าไปดูนะมันที่ประเทศอิตาลีนี่มันก็มีนะกุหลาบโรสทิปสำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวนี่นะมันมีทุกที่พี่ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะพี่ก็สามารถที่จะทำได้นะพี่ลองเข้าไปดูใน Google ไปศึกษาดูอะไรดูนี่เราก็ก่อนที่เราจะสั่งซื้อมาเราก็ศึกษาเยอะมากนะคะศึกษาเยอะมากไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วผีผามแล้วสั่งกุหลาบโรสทิปมาแล้วเอามาทำเลยไม่ใช่นะคะช่วงนั้นที่เราสั่งมาจากซิซิเลียนี่กิโลนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะกิโลนึง8ยูโรแล้วต้องเสียค่าส่งเองด้วยอะไรด้วยนะคะบางที่ก็10ยูโรบางที่ก็มีถึง20ยูโรแต่เราโชคดีว่าที่เราสั่งมากับคนอุไกรน่านี่ค่ะเขาทำงานอยู่ที่บ้านญาติสามีเราจ่ายเขาแค่กิโลนึงแค่5ยูโรเองนะคะแล้วทีนี้เราก็พูดถึงน้องออยกุหลาบต่อน้องเขาบอกว่าพี่เข้าไปดูนะเข้าไปดูแล้วพี่ศึกษาเราก็ศึกษาเยอะมากอ่านไม่ใช่อ่านที่อ่านเว็บเดียวนะอ่านหลายเว็บหลายเพจหลายอะไรพยายามศึกษาเอามาศึกษาข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลว่าเขาทำยังไงมันดียังไงอะไรยังไงจนโอเคเราก็เริ่มสั่งซื้อกุหลาบโรสทิปทีแรกสั่งมา15กิโลค่ะสั่งจากซิซิเลียมา10กิโลสั่งจากอุไกรน่ามา5กิโล15กิโลนี่เยอะมากนะคะเพื่อนๆเต็มโอ้ยเยอะมากเยอะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าต้องมานั่งแกะนั่งแทะกี่วันนะถึงจะเสร็จแล้วก็แนะนำอีกอย่างนะใน YouTube ใน Google นะที่เมืองนอกที่ฝรั่งเขาทำนะเขามีแค่ตัดหัว
ล้างน้ำให้สะอาดตัดหัวแล้วก็สามารถเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วมาใส่น้ำตาลแล้วเอามาทำเป็นแยมได้เลยเรามาปั่นกองเอาแต่เนื้อมันอีกทีนึงก็สามารถทำทั้งเมล็ดได้นะคะสามารถตัดเอาแค่ขั้วดำๆตรงนี้มันนะคะเพื่อนๆขั้วดำๆนี่ออกแล้วก็สามารถต้มแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะต้มแต่มันก็ใช้เวลาต้มนานนะคะแต่ถ้ามีเครื่องที่ช่วยขยี้ช่วยบดอะไรเงี้ยก็ทำได้เลยแต่เวลาต้มเสร็จแล้วใส่น้ำตาลเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ควรจะหาผ้าขาวบางมันก็จะมีที่ปั่นคล้ายๆถ้าเป็นเมืองนอกมันก็จะมีที่ปั่นนะปั่นเอาแต่เนื้อมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วถึงไปเคี่ยวอีกทีนึงแต่ที่ว่าของเรานะของเรานะเราไม่ได้เราคือกุหลาบรู้ที่มันมีขนข้างในเยอะนะเพื่อนๆเราก็เลยว่าทำไปเรื่อยๆเอามานั่งแกะนั่งผ่าเงี้ยแล้วเพื่อนๆคิดดูแล้วกันว่านี่นะนี่กระบะนี้นะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะยังมีอีกเยอะนะมีอีกเป็นกะละมังนะยังมีอีกเยอะนะเมื่อวานนี้เขาส่งของมาถึงเยอะมากนะแต่ที่เราก็ยังมีคนที่ทำเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานทั้งที่ยังทำอยู่ด้วยกันแล้วที่ออกไปแล้วนะก็มาช่วยทำช่วยแกะค่ะเอาไปช่วยแกะที่บ้านแค่เอาเมล็ดออกแล้วก็มาให้เราเอาต้องการเอาแต่เนื้อมันอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปล้างน้ำเอาขนออกทิ้งขนมันนี่นะถึงคุณจะล้างไงมันก็ออกไม่หมดหรอกค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเหลียวเราเอามากองด้วยผ้าขาวบางอีกทีนึงขนมันนี่นะเวลามันนั่นแล้วมันก็นิ่มมันก็ไม่ใช่อันตรายมากไปสำหรับคนที่จะทานเป็นแยมกับขนมปังหรือเอามาทำชงกับน้ำดื่มหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าอันตรายอะไรนะคะแต่ที่นี่ว่าเรามีเวลาแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะแล้วมาพูดถึงเรื่องทำออยล์โรทิปออกนอกเรื่องตลอดเลยแล้วก็สั่งมาเราก็มาทำขั้นแรกแล้วก็เราพอสั่งมาคุณหมอที่เราทำงานอยู่กับเขานี่นะคะเขาก็พอมีความรู้เรื่องกุหลาบโรสทิพย์เหมือนกันพอเขาเห็นเราสั่งกุหลาบโรสทิพย์มาคุณหมอเขาก็บอกเลยเขาบอกว่าเคนแนะนำนะเขาเป็นคุณหมอโรคผิวหนังผิวเอ้ยโรคผิวหนังเขาเป็นคุณหมอโรคผิวหนังค่ะเพื่อนใครมีปัญหาเรื่องผิวหนังมีฝ้ามีหูดมีไฝมีซีดขึ้นตรงไหนวันนี้เขาก็เพิ่งผ่าตัดซีดใต้รักแร้ให้เราไปนะคะก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครอยู่อิตาลีใกล้ๆก็มาหาคุณหมอได้แต่ที่นี่ว่าคุณหมอเขามีคนไข้เยอะคนไข้เยอะมากใครเยอะมากขนาดอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลๆนะห่างกัน50 60โลก็ขับรถมาหาคุณหมอที่นี่หมดค่ะนะคะคุณหมอเก่งค่ะหมอก็บอกว่าเคนถ้าหากว่าจะใช้เกี่ยวกับหน้านะบางคนเขาจะใช้ออยล์จอห์นสันสกัดน้ำมันโรทิปแต่ออยล์จอห์นสันนี่นะบางคนใช้แล้วเอาไปนวดหน้าทาหน้าแล้วมันก็แพ้นะคะเพื่อนๆมันก็แพ้นะบางคนจะใช้ออยล์อะไรอะบางคนคิดว่าใช้ออยล์ถูกๆคืออยากประหยัดเงินนะคะแต่จริงๆแล้วนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะถ้าจะเอามาใช้กับผิวหน้าควรจะใช้ออยล์ที่ดีค่ะนะคะไม่รู้นะคุณหมอเขาบอกเราเงี้ยควรจะใช้ออยล์ที่ดีแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าแกนเธอไปร้านขายยานะที่ร้านขายยาเขาจะมีออยอัลมอนด์น้ำมันอัลมอนด์อะออยอัลมอนด์อะเขาจะมีออยอัลมอนด์ขายออยอัลมอนด์ตัวนี้เขาเรียกถ้าเป็นอิตาลีเขาเรียกมันโดริดูนจิออยตัวนี้มันสำหรับคนที่ลำไส้แบบอุจจาระอุดตันหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาเอามามาทานออยล์สดๆอย่างนี้ได้เลยค่ะเทออกมา1ช้อน2ช้อนกินได้เลยอย่างเงี้ยเพื่อให้ลำไส้มันลื่นไหลดีนะมันเป็นออยล์สามารถใส่ผสมน้ำกินสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวอะไรเงี้ยผสมเอาไปชงผสมน้ำกินได้เลยนะคะแต่ต้องไปซื้อที่ร้านขายยานะคะเราก็ไปตามคำแนะนำของคุณหมอเลยไปซื้อออยล์อัลมอนด์มาขวดหนึ่ง29ยูโร500 ml ค่ะ500 ml เราใช้ออยล์อย่างดีเลยใช้ออยล์อย่างดีเลยใช้ออยล์อัลมอนด์เลยทำท
ทำนะทำแบบละเอียดมากแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ในคลิปอื่นๆนะก็มีคนที่เขาทำไปแล้วอะไรแล้วนะเขามีทำไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนเราอะนะออยมันก็ต่างกันไปแล้วแต่ใครว่าแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนใส่ออยอะไรนะนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าแม้กระทั่งที่เราทำเสร็จแล้วนะคะกุหลาบโรสทิพย์เนี่ยนะออยที่เราทำเสร็จแล้วนะที่เราสกัดจากออยอัลมอนด์นี่นะเราก็เอามาผสมน้ำดื่มน้ำอุ่นดื่มเหมือนกันฮะดื่มด้วยเอามาอะไรเอามานวดหน้าด้วยนะคะเราก็ไปร้านขายยาไปซื้อมาแล้วก็มาทำสกัดกับออยตัวนี้นะคะเราทำก็ทำเยอะมากแล้วก็คุณหมอก็ยังบอกอีกเราบอกคุณหมอว่าคุณหมอมันสามารถสกัดได้กับน้ำมันมะพร้าวนะที่ไหนมันมีขายเขาบอกที่ร้านขายยาเลยที่ร้านขายยามีขายก็เราก็ไปที่ร้านขายยาอีกไปซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากร้านขายยามาอีกเอามาลองหลายๆอย่างเอามาลองหนึ่งก็สกัดจากออยอัลมอนด์ด้วยสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยนะคะก็ทำสองน้ำมันเลยทำแล้วก็ขายด้วยค่ะขายด้วยนะทำขายด้วยขายให้คนแถวนี้คนอิตาลีคนแถวนี้แล้วก็มีเพื่อนๆซื้อกันด้วยน้องๆที่ซิซิเลียที่อะไรก็ซื้อกันด้วยอะไรด้วยนะคะก็ขายด้วยเพราะว่าก็ต้องเอาค่าออยค่ากุหลาบโรสทิพย์ที่สั่งมาคืนนะเพราะว่าออยขวดนึงก็แพงมากนะคะขวดนึงนี่นะไม่500 ml หรือไม่ถึง500 ml ไม่รู้จำไม่ได้นะคะนั่นแหละขวดนึงเกือบ30ยูโรนะคะแล้วไหนจะโอ้ยสกัดทีนะต้องตั้งไฟทิ้งไว้นะ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงสกัดรั้วทิพย์นี่นะคะเนี่ยแล้วเวลาทำนะก็ต้องมานั่งแท้เม็ดแท้อะไรแท้อะไรเงี้ยบางคนที่เขาทำออยกันนะถ้าทำออยนะคะไม่จำเป็นต้องแท้เมล็ดออกนะคะตัดขั้วสีดำๆออกแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วเอาไปปั่นนะคะเอาไปปั่นก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีทำให้แล้วเดี๋ยวทีนี้มาคุยเรื่องคนที่เป็นเกี่ยวกับปวดกระดูกกันอันนี้เราเป็นกับตัวเองเราทำงานนี่นะคะพ่อว่าอะไรหรือเปล่าเราทำงานทำไมเราถึงปวดกระดูกเราทำงานนี่นะกับคนไข้นี่นะที่มีอาการชักเนี่ยเราทำงานไม่ว่าเราจะทำงานดูแลคนป่วยที่ไหนที่บ้านใครนะเราจะเจอคนไข้ที่เป็นหนักๆทุกคนคนที่เดินไม่ได้ต้องใช้อุ้มใช้ยกขึ้นนั่งเก้าอี้นะแต่อันนี้นะคะที่น้องชายคุณหมอนี่นะเป็นชักด้วยค่ะเป็นหลายโรคค่ะหลายโรคใส่ถุงอุจจาระเป็นชักด้วยอะไรด้วยเวลาชักทีนะเราต้องลากเก้าอี้เขาเอาเขากลับไปห้องนอนแล้วเขาตัวใหญ่อ่ะคิดดูแล้วเราเป็นคนที่ทำงานหนักนะทำอะไรก็อยากจะทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มีอาการปวดกระดูกคิดว่าโอ้ตัวเองทำได้อะไรเงี้ยทำไปเถอะทำได้หวังอยากจะได้เงินงกเงินนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะนะเพื่อนทำเท่าที่เราทำไหวอย่าไปฝืนร่างกายอย่าไปฝืนสังขารแล้วเรานะพอทำมากๆนะยกของหนักทำงานหนักมากเริ่มแรกเรามีอาการปวดหัวไหล่นอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับทรมานมากเพื่อนๆปวดกระดูกเนี่ยทรมานมากยิ่งอยู่เมืองหนาวนะหน้าหนาวนี่นะหน้าที่มีหิมะที่หนาวจัดๆนี่นะโอ้ยปวดแบบปวดนอนไม่หลับมาลุกขึ้นมานั่งร้องไห้อะเราลุกขึ้นมานั่งร้องไห้ทุกคืนนอนไม่หลับปวดมากเราก็คิดว่าเรามียาแบบยาคลายเส้นนวดคลายเส้นอะไรเงี้ยมาจากเมืองไทยเรามาทามาอะไรเดี๋ยวมันก็คงจะช่วยได้คงจะหายแต่ก็ช่วยไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆปวดที่ปวดเริ่มแรกนะกลางคืนไม่นอนแต่ก็ยังไปทำงานอยู่นะเพื่อนๆแต่ก็ยังไปทำงานค่ะไปทำงานยังคิดว่าก็
เสียดายอีกนะงกอีกแล้วยังฝืนไปทำงานเนี่ยไปทำงานพอไปทำงานกลางคืนกลับมานอนไม่หลับนอนไม่หลับร้องไห้ร้องไห้วันสุดท้ายเลยที่หยุดการทำงานวันสุดท้ายเลยที่เราหยุดการทำงานอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆนอนหลับหลับตื่นตื่นมาหลับช่วงเช้าแล้วช่วงเช้า6 โมงเช้าเราจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นไปทำงาน7 โมงครึ่งตื่นมาเพื่อนๆรู้ไหมว่าแขนเรานี่นะล็อกนะมันขยับไม่ได้มันขยับไม่ได้แล้วมันปวดมากปวดแบบหัวไหล่นะปวดมันปวดแล้วมันล็อกมันล็อกเนี้ยเห็นเหมือนคนแขนหักไหมคะคนแขนหักค่ะที่จะต้องใช้ผ้าคล้องคอไว้แล้วเอาคล้องกับแขนไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันล็อกอย่างนี้นะพอเวลาใครทำอะไรให้หัวร้อนหัวร้อนหน่อยก็โอ้ปวดแบบปวดใครมาโดนตัวหน่อยเหมือนเราเป็นคนบ้าที่ใครมาโดนตัวหน่อยเราสะดุ้งเงี้ยโอ้ยโมโหเขานะโมโหเขาปวดมากเพื่อนๆปวดล็อกอย่างเงี้ยจนญาติของสามีมาตอนเช้าสามีโทรเรียกญาติมาว่าเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยแขนเราล็อกอย่างเงี้ยปวดปวดมานานแล้วเนี่ยพอวันนี้เช้านี้นะล็อกเงี้ยไม่สามารถไปทำงานได้ให้โทรบอกคุณหมอว่าเราเนี่ยไม่สามารถมาทำงานได้ต้องหยุดการทำงานก่อนให้คุณหมอให้ภรรยาคุณหมอมาดูแลน้องชายเขาแทนก่อนอะไรก่อนยังเรายังไม่รู้ว่าจะหยุดนานเท่าไหร่หรือต้องผ่าตัดเราเคยไปหาหมอนะเราเคยไปหาหมอก่อนนะก่อนที่จะมีอาการแขนล็อกอะเราเคยไปหาหมอไปหาหมอไปเอ็กซเรย์ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เข้าตู้อะที่เข้าอุโมงค์อะเพื่อนๆเห็นไหมที่เข้าอุโมงค์เราเอ็กซเรย์นะ2 รอบเราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ที่เข้าเครื่องอุโมงค์อะออกมาเอาฟิล์มให้คุณหมอดูไม่มีอะไรคุณหมอบอกว่าไม่มีเรากลัวเป็นมะเร็งเกี่ยวกับกระดูกนะที่เราไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยออกมาคุณหมอดูฟิล์มบอกไม่มีอะไรนะเคนมันไม่มีอะไรไม่ต้องไปตกใจอย่าไปกังวลมันอาจจะเกี่ยวกับตอนที่อยู่เมืองไทยเธอนอนเกี่ยวกับห้องแอร์มากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วพอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันมาเจออากาศเย็นๆอย่างนี้ด้วยอะไรด้วยมันก็ปวดก็อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคุณหมอก็สั่งยาให้เราก็ไปร้านขายยาเอายามากินนะเอายามากินมันก็ช่วยบรรเทาปวดได้แค่นิดหน่อยแต่ไม่หายกินนะกินแต่ยากินยาเยอะมากก็ไม่หายจนถึงวันสุดท้ายถึงแขนล็อกก็ขยับไม่ได้จะคลายแขนจะทำอะไรนะล็อกเลยเราต้องหาผ้าสามีนะหาผ้ามาคล้องคอแล้วคล้องแขนไว้เนี่ยแล้วก็ยังรออีกประมาณทีนี้สามีก็อยากจะเปลี่ยนหมอนะหมอที่ไปหาก่อนนี่เขาบอกว่าลองกินยาก่อนถ้ากินยาไม่หายมันไม่มีอะไรนะถ้ากินยาไม่หายเรื่องอะไรมันก็ต้องผ่าตัดเขาบอกเงี้ยคือมันต้องผ่าตัดเขาบอกเงี้ยกินยาที่หมอให้มาแขนมันก็ยังล็อกเหมือนเดิมมันก็ไม่สามารถเหยียดแขนหรือขยับขยื่นอะไรได้มีแต่ปวดอย่างเดียวปวดร้องไห้เราไปทำแม้กระทั่งนะคุณหมอแนะนำนะให้ไปทำที่อะไรอ่ะเหมือนกับนวดน่ะนวดด้วยเครื่องถ้าเป็นภาษาอิตาลีเขาจะเรียกว่าตาลาเปียนวดด้วยเครื่องคุณหมอเหมือนกันเขาเป็นคุณหมออีกทีเหมือนกันเกี่ยวกับพวกนวดคลายเส้นพวกนวดอะไรตาลาเปียด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรเขาเนี่ยนวดแล้วก็ใส่สกอตเทปสีนะแบบโยงขึ้นมาแบบดึงไว้อะนะเรานี่นะแพ้สกอตเทปเราโอ้ยแบบเนื้อเตี้ยหลุดเลยอะเราแพ้นะนั่นเนี่ยก็ทำตาลาเปียนะครั้งละ50 ยูโรก็ทำ4-5 ครั้งก็ไม่หายเพื่อนๆไม่หายคุณหมอก็บอกก็คงจะต้องผ่าตัดแล้วทีนี้สามีเขาก็ไปคุยกับเพื่อนเขาอะนะอยู่ที่ในเมืองนาโปลีหรือเนเปิลนะครับก็ไปคุยนี่ว่าจะทำยังไงอะไรยังไงแล้วทีนี้โชคดีว่าเพื่อนของสามีอ่ะมีน้องสาวทำงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับพวกป่วยมะเร็งป่วย
เป็นเกี่ยวกับพวกป่วยหนักๆเป็นมะเร็งเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็แนะนำว่าให้มานาโปลีแล้วให้ไปหาหมอนะหมอชื่อนี้ชื่อนี้นะหมอคนนี้เก่งมากเกี่ยวกับเรื่องกระดูกแล้วเอาฟิล์มนะเอาฟิล์มล่าสุดนะไปให้คุณหมอดูด้วยอะไรด้วยนะเขาบอกให้เอาไปให้คุณหมอดูคุณหมอคนนี้เก่งเราพอได้นัดกับได้เวลานัดกับคุณหมอก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเพื่อนๆนะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปพอถึงวันก็ไปเลยไปเอาฟิล์มให้คุณหมอดูคุณหมอเขาก็ถามว่าคุณหมอเก่งไหมก็คุณหมอก็เก่งเหมือนนะคะคุณหมอก็เอาฟิล์มให้ดูแล้วก็สามีก็คุยกับคุณหมอว่าคุณหมอลองดูว่ามันจะต้องผ่าตัดไหมพ่อหมออีกที่หนึ่งหมอที่อยู่ที่เมืองที่เราอยู่เขาบอกว่ามันไม่หายมันก็ต้องผ่าตัดคุณหมอเขาก็ดูฟิล์มดูอะไรก่อนเลยดูฟิล์มดูอะไรก่อนแล้วคุณหมอเขาบอกว่าโอ้พอไปถึงพอเข้าไปในห้องของคุณหมอนะคะที่จะตรวจนะพอคุณหมอเขาเห็นแขนเราเนาะเขาบอกว่าเขาถามว่าล็อกเลยใช่ไหมเขาว่ามันล็อกเลยใช่ไหมเขาก็หัวเราะแล้วสามีก็เอาฟิล์มให้ดูพอคุณหมอดูเสร็จสามีบอกว่ามันต้องผ่าตัดไหมอะไรไหมคุณหมอเขาบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดหรอกเขาบอกเดี๋ยวฉีดยาเข้าหัวไหล่ก่อนฉีดยาเข้าหัวไหล่แล้วเดี๋ยวมันก็จะคลายล็อกยาตัวนี้นะทีแรกเราก็ไม่อยากฉีดแล้วคุณหมอเขาบอกไม่ต้องกลัวนะยาตัวนี้มันเป็นยาตัวที่สำหรับคนที่เวลาปวดฟันหรือถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฉีดยาตัวนี้แหละให้เขาบอกมันเป็นยาเกี่ยวกับพวกทันตแพทย์อะเกี่ยวกับทำฟันเขาบอกเงี้ยเขาบอกเจ็บแค่นิดหน่อยนะมันก็จะเจ็บแสบๆร้อนๆแต่ช่วงที่แบบสลิงให้ยาไล่ยาเข้าตัวเราเข้าหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ต้องกลัวเขาบอกประมาณไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงมันจะหายล็อกแต่ว่าต้องมาฉีดซ้ำอีก 2-3 เข็มเขาก็พูดอย่างเงี้ยเราก็ฉีดยาแต่คุณหมอเก่งมากพอฉีดยาไปนะเรานี่นะที่คุณหมอว่ามันปวดแสบปวดร้อนทำให้เรากลัวเลยแต่จริงๆแล้วนะมันก็เหมือนกับฉีดยาธรรมดาเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนอะไรนะมันก็แค่จะเจ็บแค่นิดหน่อยนะฉีดยาเสร็จแล้วก็คุณหมอเขาก็สั่งยามาให้กินนะเขาบอกว่าต้องกินยาไปร้านขายยาแล้วซื้อยาตัวนี้แล้วก็กินด้วยกินทุกวันหลังอาหารก่อนนอนกินทุกวันนะคะแล้วก็อีกเดือนนึงมาฉีดยาอีกเข็มนึงแล้วก็ไปฉีดยาอยู่ประมาณ3เข็มหรือ4เข็มนะเราจำไม่ได้แขนหายล็อกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังปวดอยู่แต่ปวดไม่มากเหมือนเดิมแต่ก็ปวดนะก็คือปวดตลอดน่ะแค่แขนหายล็อกที่ฉีดยานี่หมายถึงว่าฉีดยาให้แขนมันหายล็อกให้มันคลายหายล็อกแล้วก็ให้มันแค่บรรเทาอาการปวดนะคะแล้วคุณหมอเขาบอกว่าก็มันก็ยังปวดแต่ต้องกินยาตัวนี้ช่วยแก้ปวดแล้วเรากินยาที่คุณหมอสั่งให้มาแต่ว่าทุกเดือนก็ยังกลับไปฉีดยาอยู่นะคะเพื่อนๆก็ยังไปฉีดยานะฉีดยาอยู่ไปฉีดยาตลอดเข็มนึงก็ตอนนั้นเราจำไม่ได้แน่ชัดนะก็เข็ม140ยูโรมั้ง140ยูโรรู้สึกว่าจะ140ยูโรนะต่อเข็มนะไปฉีดยาที่ให้เกี่ยวกับปวดหัวไหล่เนี่ยนะแต่ก็โชคดีไปอย่างที่จากอีกคุณหมอหนึ่งบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วนะแต่ทีนี้มาอีกหมอนี่นะไม่ต้องผ่าตัดนะเราก็ยังกินยามาตลอดเลยเพื่อนๆแต่แขนมันหายล็อกเราก็กลับมาทำงานได้พอแขนหายล็อกเราก็กลับมาทำงานได้แล้วเราก็กินยาช่วยกินยาที่คุณหมอที่เขาฉีดยาให้เราช่วยเรากินยามานะเพื่อนๆกินยาตัวนี้นะมาปีกว่าจะเข้า2ปีเรากินยามาตลอดเลยนะทั้งที่เรานี่นะณตอนนั้นเราก็ทำเกี่ยวกับพวกกุหลาบรูทิพย์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็พอรู้นะว่ากุหลาบรูทิพย์นี่นะมันเกี่ยวกับปวดคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกนะปวดกระดูกเนี่ยมันบรรเทาปวดได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเป็นอะไรที่มีวิตามินเยอะด้วยอะไรด้วยแต่เราก็
ศึกษาพอกลับออกมาแล้วกินยากินยาปีกว่าจะ2ปีแล้วเราก็เลยคุยกับคุณหมอที่เราทำงานอยู่กับเขานี่นะคะคุณหมอโรคผิวหนังเราก็ถามเราก็บอกให้คุณหมอลองดูยาตัวนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยเรากินมาจนจะ2ปีแล้วเนี่ยกินทุกวันเลยมันอันตรายไหมเนี่ยมันคือมันต้องกินตลอดหรือมาแก้ปวดหัวไหล่เนี่ยคุณหมอเขารู้ว่าเราเคยปวดหัวไหล่อะไรเป็นอย่างเงี้ยมันต้องกินตลอดเลยหรือว่ายังไงหมอไหนเอามาให้ฉันดูยาอะไรก็เราก็เอายาให้เขาดูเลยเราก็บอกว่ายาตัวนี้มันเธอจะมากินตลอดไม่ได้นะมันอันตรายต่อตับต่อไตนะพังหมดเลยนะเนี่ยเขาบอกหยุดกินได้แล้วนะหยุดกินได้แล้วเขาบอกไม่ต้องกินแล้วมันอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยกินอย่างเงี้ยมันแค่บรรเทาปวดได้นิดๆหน่อยๆมันก็คือไม่ใช่ต้องมากินตลอดแต่ทีนี้เราอะมากินตลอดเพราะว่าเราอะมันปวดเพื่อนๆรู้ไหมว่าปวดนะจากปวดหัวไหล่นะแม้กระทั่งยังกินยาอยู่จากปวดหัวไหล่นะปวดตามกระดูกนะปวดตามกระดูกเนี่ยหัวไหล่นะหลังสุดนะมาลงกระดูกข้อศอกตรงนี้ปวดโอ้ปวดมากปวดกระดูกข้อศอกปวดมากทำไงเราก็เลยเอาวะเราก็มีไอ้ทำสรูปไว้นะสรูปเกี่ยวกับกุหลาบโรสทิปนี่แหละทำสรูปไว้ชงกับน้ำร้อนกินเวลาหน้าหนาวแล้วก็มีแบบทำตากแห้งทำเป็นชาไว้ด้วยอะไรด้วยนะมาชงใส่น้ำกินเพื่อนๆเรามาหายปวดกระดูกหลังจากที่หมอบอกต้องผ่าตัดนะแล้วกินยามาปี2ปีนะเรามาหายจากปวดกระดูกทั้งหมดเลยตอนนี้เราไม่เคยกินยาเลยแล้วก็ไม่ปวดกระดูกเลยนะนอกจากว่าวันไหนที่เราทำงานหนักมากๆอย่างเงี้ยมันจะปวดนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณหมอบอกว่าหัวไหล่เรานะถ้าเราทำงานต่ำจากหัวไหล่นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายกแขนสูงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหามั่งนะมันก็จะปวดมั่งแต่ณตอนนี้เราไม่เคยกินยาเลยนะคะเพื่อนๆไม่เคยกินยาเลยเราทิ้งยาแล้วเราหันมาดื่มโรทิปค่ะแม้กระทั่งชาโรทิปแต่ชานี่เราดื่มส่วนน้อยนะชาดื่มส่วนน้อยส่วนมากเราจะเอาชรูปที่ทำไว้สำหรับเป็นแก้ไอแก้หวัดอะไรเงี้ยมาต้มกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มทุกวันน่ะดื่มจะดื่มทั้งวันแทนน้ำก็ได้จะดื่มเวลาไหนก็ได้ก็คือดื่มมาตลอดนะพอเราดื่มมาพอผ่านไปสักประมาณเดือนนึงเราไม่รู้สึกปวดกระดูกเพื่อนๆเวลาช่วงที่เรารู้สึกปวดกระดูกเราก็ดื่มชานะมันก็จะช่วยให้เราหายปวดนะบรรเทาปวดนะถ้าเพื่อนๆลองไปศึกษาในดู Google นะกุหลาบโรสทิปจะดีมากสำหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับปวดกระดูกถึง 82% นะคะแต่ทีนี้ว่าก็ต้องรู้วิธีทำอีกนะคะก็ต้องรู้วิธีทำนะก็คือเราดื่มณตอนนี้นะเราไม่ปวดกระดูกเลยนะณตอนนี้กุหลาบโรสทิปนี่นะเราก็เพราะว่ากุหลาบโรสทิปมันเป็นอะไรที่มีวิตามินซีสูงคุณว่าส้มมีวิตามินซีสูงแล้วนะกุหลาบโรสทิปมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มอีกหลายเท่าค่ะหลายเท่าตัวนะวิตามินซีสูงมากแล้วก็ยังนานๆครั้งเวลาหน้าหนาวเงี้ยเราก็เพิ่งจะมาชงดื่มชงอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีไอหรืออะไรแม้กระทั่งคนป่วยที่เราดูแลอยู่ถ้าเวลาเขามีไอหรือว่ามีไข้อ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะชงกุหลาบโรสทิปนี่นะให้เขาดื่มนะคะเพื่อนๆเราก็จะชงให้เขาดื่มค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวนะถ้าหากว่าใครอยากจะหายจากปวดกระดูกนะคะต้องมาฟังก่อนนะคะต้องมาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะนี่เป็นประโยชน์มากๆเป็นประโยชน์มากๆคือมันเป็นของอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปพึ่งพายานะคะนะเราหายจากตัวนี้จริงๆเราหายจากกุหลาบโรสทิปนี่จริงๆค่ะนะคะหายปวดกระดูกจากปวดหัวไหล่ล็อกหมอบอกต้องผ่าตัดแล้วนะอยู่ดีก็มาลงข้อศอกนะข้อศอกนี่ปวดมากทำอะไรก็ปวดแบบ
พอกดอย่างนี้น่ะโดนอย่างเงี้ยรู้สึกปวดเลยปวดกระดูกอ่ะคนปวดกระดูกอ่ะเพื่อนๆแล้วคิดดูว่าเวลาหน้าหนาวที่มีหิมะและหนาวมากๆที่อยู่ที่เมืองนอกนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากกลางคืนนี่นอนไม่หลับนะร้องไห้ร้องไห้นะคะนะต้องมาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะนะอันนี้ก็พูดมานานแล้วก็คือจะบอกคร่าวๆก่อนณตอนนี้นะเนี่ยกุหลาบรถทิพย์นี่นะที่จะทําให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อไปนะคะเนี่ยเราก็ผ่าเอาเมล็ดออกก่อนอะไรก่อนที่จะทําเป็นไหนก็คงจะมี 2-3 คลิปนะอันนี้ทําเป็นแยมคลิปแยมก็จะทําคลิปแยมให้ดูไปก่อนแล้วคลิปที่ทําเป็นชรูปสำหรับชงกับน้ำดื่มหรืออะไรนี่นะก็จะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะนะคลิปนี้ก็คือเข้ามาฟังก่อนเข้ามาฟังก่อนเพื่อให้เป็นแนวทางให้ได้คิดว่าโอเคไม่จำเป็นต้องไปนวดนะบางคนคิดว่าโอ้ยปวดต้องไปนวดต้องไปอะไรที่จะหายเราบอกเลยนะเราไปนวดนี่นะที่อิตาลีนะที่ว่าหมอเก่งๆที่เกี่ยวกับทันเตอร์เปียหรืออะไรเกี่ยวกับนวดด้วยเครื่องไฟฟ้าเราทำมาหมดแล้วนะไม่หายนะไม่หายเสียเงินเสียทองเปล่าๆนะเพื่อนๆนะมานะมาพึ่งยาตัวนี้นะคะมาพึ่งยาตัวนี้นะคะนะคะนั่นนะคะก็คือนี่นะก็มีอะไรก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอะไรกันนะคะก็คือเราไม่จำเป็นบางครั้งนะเราคิดว่าโอ้ยมีเงินไปหาหมอไปกินยากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วยานะมันก็ทำให้ตับไตไส้พุงเราพังเหมือนกันสู้เรามาพึ่งของที่เป็นธรรมชาติดีไหมคะนะคะอันนี้นะแต่ละเมืองไม่กระทั่งเพื่อนๆที่ไปเก็บเห็ดเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ไปเก็บเห็ดกันอะไรกันนะทุกประเทศนะมีหมดเลยโรสทิพย์นี่นะคุณถ้าอยู่ที่นู่นคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปหาไปอะไรเลยบางคนโอ้ยปวดกระดูกปวดนู่นปวดนี่แม้กระทั่งคนที่เป็นเกี่ยวกับไมเกรนนะไมเกรนก็ชงน้ำดื่มหายนะช่วยให้หายจากไมเกรนด้วยค่ะดื่มตลอดนะคะดื่มเป็นไข้หวัดเกี่ยวกับเด็กตัวเล็กๆที่เป็นไข้ตัวร้อนเป็นอะไรอย่างงี้นะชงใส่น้ำให้เด็กๆ ดื่มนะคะนะดีเข้าไปศึกษาดูนะคะอะไรที่เป็นธรรมชาตินะก็ศึกษาดูแต่ที่ว่าคนที่อยู่เมืองไทยนี่นะเขาก็คงจะหายากหน่อยนะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็คงจะหายากหน่อยแต่ทีนี้ก็ทำไงอะแต่จริงแม้กระทั่งออยกุหลาบโรสทิพย์นี่นะสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดจากออยอัลมอนด์นะออยเราใช้ออยตัวดีๆทั้งนั้นเลยทำไม่ได้สกัดจากออยลุยฉุยแฉกออยอะไรที่ไปซื้อมาเราใช้ของจากร้านขายยาทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ที่เราไม่ใช่ว่าที่เราทำขายที่ไม่ใช่ว่ามาทำเป็นกิจการหรืออะไรนะคะคือเพื่อนๆใช้เห็นเราใช้แล้วเราก็ถามแกมีไหมอะไรไหมล่ะเราก็แบ่งขายให้แต่ทีนี้เราต้องขายเพราะว่าอะไรว่าเพราะทุกอย่างเราซื้อหมดนะคะซื้อหมดไม่กระทั่งกุหลาบรสทิพย์ไม่กระทั่งออยขวดนึงก็แพงไม่ว่าน้ำมันมะพร้าวที่นี่ก็แพงไม่ใช่เมืองไทยนะจะได้ไปซื้อขวดร้อยสองร้อยที่นี่นะกระปุกหนึ่งนี่นะมีไม่เท่าไหร่เลยนะกระปุกละ10ยูโร15ยูโรนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะที่ร้านขายยาเนี่ยเป็นอะไรที่แพงหมดนะคุณคิดดูง่ายๆว่าแค่พริกนี่นะพริกนี่นะพริกที่เผ็ดๆที่คนไทยชอบกินนี่นะเรานี่นะสั่งคุณสั่งซื้อตามเน็ตที่นะที่อิตาลีนะน้องๆคนไทยขายนะพริกกินนะกิโลละขายกิโลละ12ยูโรเราเดี๋ยวมองโอ้โห12ยูโรมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ว่าเขาก็มีค่าขนส่งคนที่ทำนะเอามาขายก็มีค่าขนส่งจ่ายค่าภาษีค่าอะไรเขาอะนะแต่บางทีเราก็ไปนั่นไม่ได้แต่บอกตามตรงว่าพริกเนี่ยเราปลูกไว้เยอะมากเยอะมากเขาแจกไล่แจกเขาใครอยากได้แจกหมดนะสำหรับคนแถวนี้ที่อยู่ใกล้ๆนะแจกหมดนะเอามาทำเดี๋ยวจะให้ดูนะพริกเนี่ยเราทำแจกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆนี่นะพริก
กันนี้นะพริกที่เราเคยทำคลิปให้ดูไปนะพันเม็กซิโกนี่นะพริกนี้เผ็ดมากนะใครกินชอบกินเผ็ดๆนี่นะใครทานแล้วบอกไม่เผ็ดนี่นะเอามาคืนได้เลยอ่ะเผ็ดมากๆตำส้มตำนะเราใส่แค่เม็ดเดียวเองจากเราที่เป็นคนกินเผ็ดเหมือนกันนะลูกสาวนะกินส้มตำใส่พริกที่ 50-60 เม็ดนะมาเจอนี่นะใส่แค่5เม็ดลูกสาวนะเราบอกแม่พริกอะไรมันเผ็ดอะไรขนาดเนี่ยชอบเนี่ยเราจะทำนะเราปลูกไว้นะปลูกเยอะมากปลูกเยอะมากแล้วทำนะหวงไว้ทำไมอ่ะหวงไว้ก็กินไม่หมดสู้เอาไปให้คนที่เขาไม่มีที่มีทางปลูกแล้วก็แบ่งๆกันกินเราเก็บมาแดงๆนี่นะแล้วก็เอามาร้อยพริกร้อยเชือกร้อยเชือกอย่างนี้นะนะเอามาตากแดดในช่วงหน้าร้อนนะมีแดดนะตากแห้งๆแห้งๆนะเราให้นะใครไม่มีนะใครที่ชอบกินเผ็ดกินอะไรนะเราให้เราแจกเขาหมดนะแจกนะคะเนี่ยให้นะไม่ใช่ขายนะที่ปลูกผักที่ทำให้เพื่อนๆดูนี่นะแม้กระทั่งขุดดินก็ไม่ได้ขุดเองสามีจ้างคนมาขุดมาแล้วเราแค่ไปซื้อเบี้ยพันมาเขาขุดเขาปลูกให้อะไรให้เราก็แค่ว่างๆแล้วก็ดูถอนหญ้าทำความสะอาดหญ้ามั่งอะไรมั่งนะเราปลูกเยอะๆอย่างนั้นเราไม่ได้กินนะจริงๆเราเป็นคนกินผักไม่เก่งนะกินผักไม่เก่งแต่เราชอบทำชอบปลูกนะเราก็ทำว่าคนที่ไม่มีที่มีทางเราก็ทำแจกจ่ายเขามั่งอะไรแบ่งกันกินนะนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราให้นะทำแจกนะร้อยเชือกอย่างดีเลยตากแห้งแจกนะเราทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปต่อไปกันนะคะนะคลิปต่อไปกันว่าแยมกุหลาบทำกุหลาบโรสทิพย์ทำยังไงชะลูปทำยังไงแล้วยังมีชะลูปอีกตัวที่ใส่อีกหลายอย่างด้วยนะคะชะลูปตัวนี้ดีมากนะคะดีมากแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เป็นปวดเกี่ยวกับโรคกระดูกต้องเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยกุหลาบโรสทิพย์นี่นะเป็นอะไรที่มีวิตามินซีสูงไม่ว่าเรื่องผิวพรรณไม่ว่าเรื่องอะไรนะพวกที่เครื่องสำอางยี่ห้อดังๆนะคุณเข้าไปดูเข้าไปอ่านดูเหอะต้องมีส่วนผสมของกุหลาบโรสทิพย์ทั้งนั้นเลยนะคะนะลองเข้าไปดูไม่ใช่ว่าแค่เครื่องสำอางอย่างเดียวนะคะโรสทิพย์ไม่ใช่สำหรับความงามอย่างเดียวนะคะโรสทิพย์นี่นะเป็นราชินีแห่งการรักษาคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกปวดกระดูกเลยค่ะนะคะคอนเฟิร์มเลยเราหายมากับตัวเองเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันว่าทำยังไงกับกุหลาบโรสทิพย์ที่จะเอามาใช้ดื่มสำหรับปวดกระดูกนะคะไม่ใช่ปวดกระดูกอย่างเดียวปวดทุกอย่างเกี่ยวกับคำว่าปวดทุกอย่างนะคะคลิปนี้ลาเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ